ถามว่าซื้อบ้านร้านใช่ไหมเช็คค่าหรือซื้อหรือยังไงก็ซื้อค่ะค่ะซื้อหรือยังหรือว่ากำลังจะซื้อหรือยังไงดำเนินเรื่องอยู่ค่ะดำเนินเรื่องอยู่ค่ะแถวไหนคะอยู่แถวๆเรียบเกษตรนวมินทร์ค่ะเรียบทางด่วนเรียบตรงแถวเกษตรนวมินทร์ค่ะเขามาว่าซื้อเองไม่มีใครช่วยซื้อไหมวายไม่มีใครช่วยซื้อเลยค่ะขนาดคุณพ่อคุณแม่ยังบอกว่าใช้เงินตัวเองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่เราอยากให้ก็โอเคคนเดียวเลยอะคะคนเดียวค่ะแต่ก็เหมือนหนูอ่ะเงินหนูเป็นกระเป๋าเดียวคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือเราได้เงินทั้งหมดเราก็ให้คุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นรวมเงินกันเป็นกระเป๋าเดียวค่ะก็เป็นน้ำพักน้ำแรงส่วนหนึ่งไม่ทุบค่ะเพราะว่าปกติหนูให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลเงินอยู่แล้วอะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมานี่รับงานนี่ได้เกินสิบล้านโอ้ยก็เราไม่พูดถึงตัวเงินแล้วกันค่ะก็เต็มที่กับทุกงานเราก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งดีๆที่เราทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ค่ะดีกว่าเราเอาเงินไปแบบช้อปปิ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะซื้อสดเลยไหมคะไม่สดค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันค่ะได้จะเข้าอยู่หรืออะไรเมื่อไหร่แพลนยังเป็นปีค่ะยังสร้างยังเหลืออยู่เยอะเหมือนกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคะพอรู้ว่าเราจะมีบ้านท่านก็ดีใจค่ะเพราะว่าจริงๆหนูย้ายมาหลังที่สองแล้วคือพยายามจะเลือกให้ดีที่สุดอ่ะคือแบบอยากให้คุณแม่ดีใจแบบเขาเรียกว่ามีความสุขที่สุดกับบ้านหลังนี้ก็พอไปเจอหลังที่ท่านชอบมากกว่าก็แบบย้ายอะไรเงี้ยอาจจะต้องเสียเงินค่าเขาเรียกว่าค่าที่เราจองไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ถือว่าท่านแฮปปี้หลังใหม่มากกว่าก็โอเคอะค่ะอืมยังว่าไม่มีใครช่วยซื้อไม่มีน้องซื้อเองค่ะ